ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันอะไรก็ผิดฉันไกลจากสายตาฉันมันเป็นคนอื่นที่พลาดเสนอหน้ามาแต่เขาเป็นเจ้าของใจอ้อมแขนไวท์เทนนิ่งโรออนผิวใต้วงแขนสว่างกระจ่างใสไร้จุดด่างดำด้วยพลังธรรมชาติโกรธลุลีหรอกนะแต่พี่เสียใจที่ลุลีทำเหมือนเราไม่ใช่พี่น้องกันใช่ฉันเกลียดกันทำไมพี่ไม่เธอถึงชอบมาแบบนี้นะยินหน้าผีเห็นน่าจะไปตายซะลุลีลุลีไม่ลุลีลุลีลูลีจะไปหาเนื้อส่วนนั้นที่ไหนแล้วดาจะเสียสละเนื้อส่วนนั้นให้น้องเองไม่โธ่ลูลีทำไมมานั่งตากน้ำค้างอย่างนี้ฮะลูกหนูยังไม่นอนอีกเหรอลูกคืนนี้หนูคงนอนไม่หลับแล้วค่ะแม่พ่อกับแม่บอกหนูแล้วไม่ใช่เหรอลูกว่าเรายังมีวิธีอื่นที่จะรักษาหนูได้อีกแม่ค่ะลูลี่อยากได้หน้าใหม่ลูลี่อยากได้อะไรที่ไม่ใช่ตัวเองลูลี่เกลียดตัวเองลูลี่ไม่อยากอยู่กับมันแม้แต่วินาทีเดียวเราช่วยลูกได้แค่เพียงภายนอกนะลูกจิตใจของหนูยังไงมันก็ต้องเป็นของหนูลูกต้องเข้าใจนะถ้าหน้าตาหนูเปลี่ยนจิตใจหนูก็ต้องเปลี่ยนตามสิคะแม่คะ
แม่ช่วยคุยกับคุณพ่อให้ผ่าตัดให้ลุลีได้ไหมคะนะแม่คุณพ่อหาวิธีใหม่ได้แล้วนะลูกแต่ปัญหามันติดอยู่ที่ว่าเราต้องได้ก้อนเนื้อจากเซลล์ที่ร่างกายของลุยอมรับให้ได้จะไปหาเนื้อส่วนนั้นที่ไหนใครเขาจะบริจาคให้ลุลีพี่เองดาระดาตัดสินใจแล้วค่ะแม่ระดาจะเสียสละเนื้อส่วนนั้นให้น้องเองนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วมันก็ไม่ตลกออกไปลุลีพี่ไม่ได้พูดเรื่องตลกนะพี่พูดเรื่องจริงความจริงความจริงที่เธอหลอกให้ฉันหวังลมๆแรงๆอย่างนั้นเหรอแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าฉันจะหาเนื้อส่วนนั้นไม่ได้ลุลีฟังพิรดาค่อยจบกันสิแม่คะหนูกลัวค่ะหนูกลัวว่าหนูจะต้องเป็นตัวตลกเหมือนในงานวันเกิดคราวก่อนไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าหนูเจ็บปวดมากแค่ไหนนี่แม่อยากให้หนูลืมในสิ่งที่ทำให้หนูเจ็บปวดแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะลูกนะการเริ่มต้นใหม่มันไม่เคยสายเลยเมื่อเรายังมีโอกาสลุรีเหมือนหนูไงหนูกำลังจะมีโอกาสในสิ่งที่หนูต้องการเธอไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมไม่พี่พูดความจริงดาหนูนอนคิดมาทั้งคืนแล้วค่ะแม่มันเป็นสิ่งเดียวที่ระดาจะทำเพื่อน้องได้แม่ดีใจนะลูกนะที่หนูตัดสินใจเองแม่รู้ว่าการเอ่ยปากกับหนูมันไม่ใช่เรื่องยากแม่อยากให้หนูทั้งสองคนพี่น้องรักกันมากๆนะลูกนะเชื่อเลยนะป้าว่าคุณระดาจะเสียสละให้น้องขนาดนั้นน่ะก็คุณระดาจะเป็นคนดีนะสิคนดีเนี่ยนะทำอะไรนะตกหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกโอ้ยป้าแต่ว่าโดนวางยาเข้าไปเนี่ยเกือบตายเลยนะโอ้ยเนี่ยมันก็ยังเรื่องเล็กน้อยน่ะคุณลุลีอ่ะเธอหมั่นไส้พี่สาวเธอที่คุณวุฒิน่ะรักมากกว่าไงแล้วเธอก็เป็นเด็กมีปมด้อยทำอะไรก็ไม่เคยยังคิดหรอกวันเนี้ยป้าเข้าข้างคุณลุลีนะทุกทีอ่ะไม่เคยจะเข้าหน้าเธอได้เลยนี่บางทีข้าก็อดสังเวชไม่ได้อะไรๆนะมันก็ไม่ร้อนไม่ร้ายเท่ากับไอ้ไฟลิสยาไอ้ไฟลิสยาเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในใจของใครเนี่ยนะมันก็จะทำให้คนคนนั้นร้อนรนอยู่กับตัวของมันเองนั่นแหละไม่น่าเชื่อเลยนะป้าที่คุณลุลีนี่เขาจะสวยขึ้นได้จริงๆอ่ะไม่แน่นะมันอาจจะเหลือเปรียบกับใครที่แล้วก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้นะการแพทย์มันก้าวหน้าว่าจะทำหน้าทำนมแต่เขาทำกันได้ทั้งนั้นเลยวะป้าแต่คุณลุลีเนี่ยนะไม่ใช่แค่เสริมจมูกหรือว่ากรีดตาเท่านั้นนะ
คุณลุลีต้องผ่าทั้งหน้าเลยนะป้าเฮ้ยทำทั้งตัวเขาก็ทำกันได้ข้าน่ะเชื่อมือคุณหมอกับคุณผู้หญิงว่ะป้าแน่ใจหรอก็ข้าเชื่อว่าบุญกุศลที่คุณหมอท่านทำไว้กับคนขี้เหร่เนี่ยเยอะแยะมากกุศลอันนี้นะก็จะทำให้คุณหมอท่านทำงานครั้งนี้สำเร็จแล้วก็จะทำให้ชื่อเสียงของท่านกว้างขวางสาธุขอให้ท่านทำสำเร็จสักทีเถอะคุณลุลีน่ะจะได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างเป็นผู้หญิงอะนะก็อยากสวยอยากงามอยากจะมีคนมาเอาใจใส่เหมือนพี่สาวเขาไงมันก็ธรรมดาของผู้หญิงไม่ใช่หรือว่านางออมป้าแต่ว่าถ้าทำหน้ามึงใหม่เนี่ยมีหัวใจดวงเก่านะฉันว่าต่อให้สวยงามเลิศเลยกับนางฟ้านางสวรรค์เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเอาป้าก็หยุดปอกหอมทีสิก็ต้องทำไงมันจะต้องปอกไปนี่แหละเอาตอนนั่งนั่งร้องไห้อยู่ได้ไม่ใช่ร้องไห้หรอกอีนี่มันเข้าตามันแสบหลอนลิงตื่นเต้นสิมันเป็นการผ่าตัดครั้งสำคัญของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของฉันด้วยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหน2 หรือ 6 ชั่วโมงนะก็คงจะหลับไปสักงีบนึงละมั้งและพ่อตื่นมาทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะลุลิงฉันก็หวังให้มันดีขึ้นไม่เป็นเหมือนครั้งก่อนต้องดีขึ้นสิลุลีคุณพ่อเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่งของเมืองไทยท่านต้องช่วยลุลีได้แน่แน่ระดาลีลูกพร้อมอย่างลูกพร้อมค่ะหนูก็พร้อมค่ะทำใจให้สบายๆนะลูกแม่เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดีถ้าหนูไม่สวยขึ้นไม่ต้องให้หนูฟื้นขึ้นมานะคะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกลูกของแม่ต้องสวยขึ้นแน่ๆสวยขึ้นไม่ต้องให้หนูฟื้นขึ้นมานะคะเขาดีเขาไม่สิทธิ์ฉันอะไรก็ผิดฉันไกลจากสายตา